โผล่ร่วมเฟรมงานเลี้ยงบิ๊กโจ๊กแถมมีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์มาด้วยคนใกล้ชิดเอสุภชัยปรีเคลียร์แทนเหตุเจ้าตัวติดงานทั้งนี้ทางด้าน Facebook ที่ชื่อว่าน้องธัญญรัตน์ถามม้อยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว PPTV ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าคนใกล้ชิดเอสุภชัยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าเอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วโดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์วันนั้นคนที่มาร่วมงานก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปบางคนก็รู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับเอสุภชัยพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและภรรยาซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียงสามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้แต่ยืนยันว่าเอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนขณะที่เอสุภชัยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามภาพเล่นน้ำตกโผล่ร่วมเฟรมงานเลี้ยงบิ๊กโจ๊กแถมมีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์มาด้วยคนใกล้ชิดเอสุภชัยปรีเคลียร์แทนเหตุเจ้าตัวติดงานทั้งนี้ทางด้าน Facebook ที่ชื่อว่าน้องธัญญรัตน์ถามม้อยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว PPTV ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าคนใกล้ชิดเอสุภชัยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าเอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วโดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์วันนั้นคนที่มาร่วมงานก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปบางคนก็รู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับเอสุภชัยพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและภรรยาซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียงสามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้แต่ยืนยันว่าเอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนขณะที่เอสุภชัยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามภาพเล่นน้ำตก